สวัสดีจ้ะทุกคนได้เวลาเรียนกันแล้วล่ะจ้าในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้ครูมีบทเรียนเรื่องเส้นขนานมาให้ทุกคนได้เรียนกันค่ะเด็กๆยังจำเส้นขนานกันได้อยู่ไม่เอ่ยเส้นสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นทั้งสองนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอเรามาดูลักษณะของเส้นขนานกันดีกว่าเด็กๆดูภาพนี้นะคะเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เป็นเส้นขนานเพราะมีระยะห่างเท่ากันเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานเท่ากันจริงหรือไม่เราจะลองใช้ไม้ฉากมาวัดระยะห่างกันค่ะกำหนดจุด H ขึ้นมาแล้ววัดความยาวลากไปตั้งฉากกับเส้นตรง CD ที่จุด F ได้2เซนติเมตรจากนั้นกำหนดจุด P ขึ้นมาแล้ววัดความยาวลากไปตั้งฉากกับเส้นตรง CD ที่จุด K ได้2เซนติเมตรเท่ากันและไม่ว่าจะต่อแนวเส้นตรงออกไปเท่าใดก็จะมีระยะห่างอยู่ที่2เซนติเมตรเสมอเส้นตรง2เส้นนี้จะขนานกันตลอดดังนั้นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CDช่วงนี้ชี้แนะน้องๆครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนน้องๆสามารถใช้สัญลักษณ์นี้เป็นลักษณะคู่ขนานสองเส้นแบบนี้แทนการขนานได้ครับเช่นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เส้นตรง GT ขนานกับเส้นตรง REส่วนของเส้นตรง PK ขนานกับส่วนของเส้นตรง OF เป็นต้นเอาละค่ะเด็กๆตอบครูหน่อยสิคะว่าอะไรที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันที่เป็นเส้นขนานแบบนี้บ้างคะรางรถไฟเป็นเส้นขนานค่ะเส้นขอบไหล่ทางถนนเป็นเส้นขนานค่ะลังใส่ของก็มีเส้นขนานครับเก่งมากค่ะเด็กๆเอาล่ะจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูเส้นตรงสองเส้นนี้กันบ้างเด็กๆคิดว่าเส้นตรง EW กับเส้นตรง SV ขนานกันหรือไม่เราจะทราบว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่ได้ด้วยการวัดระยะห่างของเส้นตรงทั้งสองเราจะนำไม้ฉากมาวัดระยะห่างจากจุด Yไปตั้งฉากกับเส้นตรง SV ที่จุด X ได้1เซนติเมตรจากนั้นวัดระยะห่างจากจุด A ไปตั้งฉากกับเส้นตรง SV ที่จุด B ได้1เซนติเมตรเท่ากันเส้นตรงทั้ง2เส้นมีระยะห่างเท่ากันตลอดดังนั้นเส้นตรง EW กับเส้นตรง SV ขนานกันถูกต้องจ้ะเมแล้วถ้าอย่างนั้นส่วนของเส้นตรง RT กับส่วนของเส้นตรง LD ขนานกันหรือไม่นำไม้ฉากมาวัดระยะห่างจากจุด K ไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง LD ที่จุด P ได้ 2.5 เซนติเมตรจากนั้นวัดระยะห่างจากจุด M ไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง LD ที่จุด N ได้3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงทั้ง2เส้นมีระยะห่างไม่เท่ากันตลอดดังนั้นส่วนของเส้นตรง RT กับส่วนของเส้นตรง LD ไม่ขนานกันถูกต้องค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะส่วนของเส้นตรง AB กับเส้นตรง OF ขนานกันหรือไม่นำไม้ฉากมาวัดระยะห่างจากจุด R ไปตั้งฉากกับเส้นตรง OF ที่จุด Vได้4เซนติเมตรจากนั้นวัดระยะห่างจากจุด C ไปตั้งฉากกับเส้นตรง OF ที่จุด W ได้4เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง AB กับเส้นตรง OF มีระยะห่างเท่ากันตลอดดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB กับเส้นตรง OF ขนานกันร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับ
ป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเส้นสองเส้นบนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นทั้งสองมีระยะห่างเท่ากันเสมอและเราสามารถใช้สัญลักษณ์นี้แทนการขนานค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปทดสอบความเข้าใจด้วยกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะจ้าฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดข้อ1เป็นข้อความที่ถูกเพราะเราเขียนแทนการขนานด้วยสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นคู่เส้นขนานแบบนี้ข้อที่2จากภาพเส้นตรง DG ขนานกับเส้นตรง YU เป็นข้อความที่ถูกเมื่อลองวัดด้วยไม้ฉากจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง DG กับเส้นตรง YU เท่ากันดังนั้นเส้นตรง DG ขนานกับเส้นตรง YUข้อที่3จากภาพระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้ง2เท่ากับ 1.5 ซมเป็นข้อความที่ถูกเมื่อวัดระยะห่างด้วยไม้ฉากจะได้ 1.5 ซมข้อ4รูปภาพนี้ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ CD เป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อเรานำไม้ฉากมาวัดทั้งส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CDมีระยะห่างที่เท่ากันข้อ5จากภาพส่วนของเส้นตรง MN ตั้งฉากกับเส้นตรง ZQ ที่จุด N เป็นข้อความที่ผิดเพราะส่วนของเส้นตรง MN ตั้งฉากกับเส้นตรง ZQ ที่จุด M เวลาผ่านไปไวจริงๆเลยนะคะหมดเวลาลงซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าครูยังมีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเส้นขนานมาให้ได้เรียนกันอีกสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ